เรื่องย่อแคน2แผ่นดิน2หนุ่มพี่น้องพลัดพรากรอวันหวนคืนเรื่องย่อแคน2แผ่นดิน2หนุ่มพี่น้องพลัดพรากจากกันตั้งแต่เด็กกลับมาพร้อมเดิมพันต่อสู้แย่งชิงมหาสมบัติและเรื่องราวความรักที่ยากจะลงตัวเคนเพชรและแคนชัย2พี่น้องของเจ้าห่มเมืองผู้ปกครองสูงสุดแห่งรัฐเวียงฟ้าและสีเวียงผู้เป็นมเหสีทั้งคู่หนีการตามล่าของคณะปฏิวัติที่นำโดยหนานคำทหารเอกของฝ่ายปฏิวัติในระหว่างการหลบหนีเจ้าห่มเมืองและเจ้าสีเวียงถูกยิงตายทำให้เคนเพชรและแคนชัยตกลงไปในแม่น้ำโขงและได้รับแรงกระแทกอย่างหนักจนสูญเสียความทรงจำสายน้ำโขงได้พัดพาให้ทั้งคู่แยกจากกันไปอย่างไม่รู้ชะตากรรม20ปีต่อมาที่ฝั่งไทยแคนชัยถูกครอบครัวของอานนท์และคำล่ารับอุปการะและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นระพินโดยเลี้ยงคู่กับพินสายลูกติดของอานนท์ที่เป็นยูทูบเบอร์ระพินเป็นเด็กดีใฝ่รู้โตมาจึงรับราชการเป็นตำรวจในขณะที่เคนเพชรผู้เป็นพี่ชายได้ถูกจูมลีหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดมาช่วยเอาไว้และเอาไปเลี้ยงคู่กับมินตยาลูกเลี้ยงเคนได้รับการเลี้ยงดูอย่างโหดร้ายทารุณจูมลีสร้างให้เคนเป็นนักฆ่าจนเคนมีนิสัยที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เคนคนเดิมอีกต่อไปวันหนึ่งระพินได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ไปจับแก๊งค้ายาเสพติดทำให้ระพินและเคนได้เจอกันเคนและระพินยิงต่อสู้กันแต่เมื่อได้โอกาสเคนกลับฆ่าระพินไม่ลงโดยไม่รู้สาเหตุการณ์นั้นทำให้ระพินได้เจอกับมินตยาและตั้งแต่นั้นมาระพินก็ตกหลุมรักมินตยาทันทีส่วนเคนก็ได้เจอกับพิมสายและต่างฝ่ายต่างชอบพอกันแต่เคนไม่ยอมแสดงออกเพราะด้วยนิสัยที่แข็งกร้าวเคนไม่รู้ว่าพิมสายมีคู่มั่นคือเนวินมาเฟียที่เป็นลูกชายของวันชัยนักการเมืองท้องถิ่นที่กำลังวางแผนจะไปขุดสมบัติของเจ้าห่มเมืองที่รัฐเวียงฟ้าแต่ถ้ำสมบัติของเจ้าห่มเมืองนั้นหากจะเข้าได้ต้องอาศัยกุญแจพิเศษที่ซ่อนอยู่ในแคนทองคำการค้นหาและช่วงชิงแคนทองคำจึงเริ่มขึ้นระหว่างที่ทุกคนมุ่งไปยังถ้ำสมบัติต่อมาระพินและลูกน้องตามมาคุ้มกันคณะขุดสมบัติของเนวินระพินพบว่าแท้จริงแล้วเนวินเป็นพวกค้ายาเสพติดจึงเกิดการต่อสู้กันขณะที่ระพินกำลังจะพลาดท่าเคนและมินตยาก็เข้ามาช่วยไว้เคนไม่ชอบหน้าระพินเท่าไหร่แต่ก็จำใจพาทุกคนหนีเข้าไปในป่าจนมาเจอกับชายตาบอดกำลังเป่าแคนอยู่ที่หน้าถ้ำเคนและระพินจำได้ว่าผู้ชายคนนั้นคือเจ้าห่มเมืองผู้เป็นพ่อสามพ่อลูกเข้าไปกอดห่มเมืองแล้วร้องไห้ข่าวการกลับมาของเจ้าห่มเมืองเคนและระพินดังไปถึงหูหนานคำหนานคำไม่ยอมเสียบัลลังก์คืนให้กับเจ้าห่มเมืองจึงจับตัวพิมสายและมินตยาไปต่อรองขณะเดียวกันเนวินก็ต้องการสมบัติของเจ้าห่มเมืองเคนและระพินจึงต้องช่วยกันปกป้องสมบัติของพ่อยอมแลกแคนทองคำเพื่อจะชิงตัวคนรักกลับคืนมาให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมละครแคน2แผ่นดินได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นเริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีวันที่22มิถุนายนนี้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์ละครแคน2แผ่นดินบทประพันธ์ดัชนีภูเขาบทโทรทัศน์ภูเขากำกับการแสดงฉลองภักดีวิจิตรแนวละครแอคชั่นผลิตบริษัทโกซีพีจีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายชื่อนักแสดงละครแคน2แผ่นดินชาคริตบุญสิงห์เคนเพชรวิชยพงษ์เอี่ยมสะอาดระพินแคนชัยพรชดาวราพัชระพิมสายรันดภามันตะลัมพะมินตยานนทพันธ์ใจกันทาเนวินพลพศภูนินแสนคำสุรศักดิ์โชติ นวัฒน์
ชัยยะพินิชากิจเกษมพงษาบัวเงินพงษนาถวินสิริวันชัยทัตพงษ์พงษทัตนานคำเฉลิมพรพุ่มพันวงศ์อานนท์พลรัตน์รอดรักษาเจ้าห่มเมืองจตุรงค์โกลิมาศพันคำสุภวัตอ่ำประสิทธิ์มาร์คณรงค์ฤทธิ์ปุ่นบุรงค์หันฟ้าจากทิพย์ทองทิพย์จูมลีเบนซายกีปัดคำล่าสกุลตะลาปีกจตุรัสสีบัวเพชรดีสีเริกเข้าอินสิทธิพงศ์อินเสถียรพอใจวรธนพจน์ตันติวิริยะจงกูลด็อกเตอร์วิทยาชาลีกรีชัยเมฆโจอี้เชิญยิ้มโจมอตมะเกียรติพันธ์ชิมโฉมหม่องดำชิดสนุพงศ์วิญญาสุขเสือธงชัยมาเม่นเฮี้ยมพิเชษศรีราชาวิวัฒน์สฤทธิ์ถอนโพจ่ายงชาลีเนียนสิริพิเชษศิรานียานกิตติการแก้วใจพัดจักโกมานวันทาจักกระพงภาคีชีพพรานคงยิ่งลักษณ์โพสต์คลิปวันเกิดเล่า6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยยิ่งลักษณ์โพสต์คลิปวันเกิดเล่า6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยขอเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนเมื่อวันที่21มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้วันที่21มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบรรดาแฟนคลับและแฟนด้อมต่างโพสต์อวยพรอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์พร้อมมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ขึ้นป้ายและข้อความสุขสันต์วันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงที่พารากอนพากระบุข้อความว่าแฟนคลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้อมปูแดงเล่นใหญ่ร่วงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้อิงลักเดย์ยิงข้อความบวกภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขึ้นจอพารากอนพาพร้อมข้อความปีนี้ขอส่งความรักผ่านจอไปยังคนรักที่อยู่แดนไกลแม้ระยะทางจะกี่พันกี่หมื่นกิโลหากเห็นข้อความและภาพบนจอนี้ให้รู้ว่าพวกเรายังรักยังรอเสมอค่ะและคิดถึงนโยบายดีๆที่ทำได้จริงเพื่อประชาชนล่าสุดนสยิ่งลักษณ์โพสต์คลิปติ๊กต็อกเป็นคลิปที่มีเนื้อหา6ความคิดถึงกับ6ปีที่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยขอเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนโดยยังระบุแคปชั่นว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของดิฉันเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่6แล้วที่ดิฉันต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศขอใช้โอกาสนี้นำ6เรื่องราว6ภาพแห่งความคิดถึงที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อนมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ่งลักษณ์ชินวัตร21จูน2023 21มิยา66นอกจากนี้ยังคอมเมนต์ด้วยว่าดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะส่วน Facebook อียิ่งลักษณ์ชินวัตราโพสต์ข้อความว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้ของดิฉันเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่6แล้วที่ดิฉันต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศดิฉันเชื่อว่า6ปีของหลายคนคงมีเรื่องราวผ่านเข้ามาในชีวิตกันมากมายเช่นเดียวกับตัวดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้นำ6เรื่องราว6ภาพแห่งความคิดถึงที่ไม่เคยบอกเล่าที่ไหนมาก่อนมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะดิฉันหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครที่อาจจะท้อแท้หรือสิ้นหวังอยู่ให้มีแรงลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปนะคะซึ่งสิ่งที่เล่าไปทั้งหมดเป็นทั้งความคิดถึงและแรงบันดาลใจให้กับดิฉันตลอด6ปีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยซึ่งดิฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน
ทำให้ดิฉันได้ตกผลึกทางความคิดและความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามีโอกาสและมีทางเดินเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นเดียวกับชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะเพราะสิ่งที่ดิฉันเผชิญคงเทียบไม่ได้กับความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยที่ตลอด9ปีที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารวันนี้ดิฉันดีใจมากค่ะที่พี่น้องคนไทยได้ใช้อำนาจจากปลายปากกานำพาประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีนี้ดิฉันขอเปลี่ยนความคิดถึงเป็นกำลังใจส่งไปให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะ